นี่ก็ตื่นเต้นมากฮะคือชีวิตผมไม่เคยแบบมาขึ้นเวทีรับรางวัลแบบเมื่อก่อนที่เป็นครั้งแรกตอนแรกมือสั่นนิดนึงเลยเป็นครั้งแรกที่ขึ้นรับรางวัลแบบในรอบ10ปีทำเพลงกันมาเนาะ10ปีฮะก็ต้องขอบคุณทาง Awards มากครับที่ทำแบบสร้างให้พวกเรามีกำลังใจในการแบบทำผลงานกันต่อไปเป็นผลงานของทางอะไรเงี้ยครับไม่ดีเลยครับผมก็ดีใจครับผมว่าตอนที่เราทำเพลงแล้วก็ทำกันแบบด้วยความทำด้วยความสนุกทำด้วยใจของเราเนี่ยพอมันส่งไปถึงคนฟังพอคนฟังชอบแล้วก็มีความสุขมากใช่ครับตอนทำได้คิดว่าไปเขาแบบมันจะไกลเป็นประสบการณ์ที่ดีมากันไม่คิดแน่นอนนะผมว่าเราไม่ได้คิดอะไรกันแบบนั้นเลยเนาะเราคิดว่าแบบซักประมาณแบบ5-6 ล้านวิวขอแบบเป็นประมาณนั้นเลยครับขึ้นวันละหลักหมื่นหลักแสนนี่เราดีใจแล้วอันนี้มันมาไกลเกินคาดใช่ครับคิดว่ามันเพราะอะไรมันถึงทำให้พุ่งขนาดนี้กระแสแรงขนาดนี้อันนี้ตอบไม่ได้เลยจริงๆครับเนี่ยผมกำลังหาคำตอบเพื่อทำเพลงต่อไปอยู่ครับผมหลายคนก็บอกว่าต่อให้เป็นเพียงไม่มีความรักแต่ฟังแล้วมันก็ยังอบอุ่นขอบคุณทุกคนมากเลยครับก็แบบมีคนมีความเพลงเราแบบหลากหลายแบบคือคนฟังเนี่ยเพิ่มมิติเพลงให้พวกเราใช่ครับผมแต่จริงๆแล้วคือเราตั้งใจออกให้ออกมาเป็นแบบไหนถ้ามันมีโมชั่นยังไงคะสำหรับเพลงนี้ที่ไหนเราจะไปดูความตรงกันแล้วมั้งก็จริงๆจุดเริ่มต้นมันก็มาจากเป็นเพลงโรแมนติกครับผมแล้วก็เขียนด้วยความรู้สึกของแบบอารมณ์ของการแบบมีความรักอยากอยู่กับใครมานานๆแต่ว่าเหมือนพอหลายคนฟังก็เขามีสตอรี่เรื่องราวของเขาที่มันต่างออกไปอ่ะเขาก็สามารถไปตีความมันได้อย่างเช่นแบบมีอันนึงที่ผมชอบมากเลยเขาตีความแบบเหมือนเขาเลี้ยงน้องหมาไทยครับน้องหมาน้องแมวเนี่ยคือเหมือนแบบเขาก็เสียใจว่าน้องหมาน้องแมวแบบไม่สามารถแบบอยู่ดูดาวหางฮัลเล่พร้อมกันกับเขาได้ด้วยแบบช่วงอายุของเขาสั้นกว่าเราอะไรเงี้ยมันก็แบบเป็นอีมุมไปเลยเนาะก็ซึ้งเลยเหมือนทุกคนจะเอาไปประกอบกับเรื่องราวใช่ใช่ครับและที่สำคัญคือเหมือนทุกสเตจที่ผ่านมาทุกคนเอาไปแบบศิลปินดาราไปร้องกันเยอะมากใช่ใช่ขอบคุณศิลปินดาราท่านด้วยนะครับเมื่อกี้น้องพ็อกซี่เขาก็มีเอาไปร้องเหมือนกันใช่ขอบคุณมากครับหลายคนแบบอยากจะเอาเพลงนี้ใช้ในงานแต่งแบบยินดีมากมากครับยกว่าขึ้นแท่นเป็นเพลงงานแต่งแห่งปีไปแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยมากครับผมดีใจมากต่อไปมันยิ่งกดดันเราเลยไหมครับยอมรับว่ากดดันนะแต่ว่าก็จะพยายามแบบทำด้วยความผ่อนคลายแหละเหมือนตอนที่เราทำฮันเล่ทำฮันเล่แล้วก็ทำด้วยความผ่อนคลายเตรียมหรือยังคะเตรียมหรือยังตอนนี้ก็มีประกอบการอะไรอยู่ตอนนี้ก็มีทำอยู่ครับแต่ไม่ยังกดดันกันอยู่นะครับพยายามคัดเลือกกันอยู่ครับเป็นแนวไหนเพลงรักเหมือนเดิมไหมครับก็จริงๆหลักๆของเฟโลจะเป็นเพลงป๊อปฟังง่ายฟังสบายอยู่แล้วแล้วก็จะยึดรากฐานตรงนี้ไว้ครับผมครับแต่จะออกมาเป็นคอนเซ็ปต์ไหนก็อย่ารอฟังนะครับพี่แทนว่าไงบ้างคะนี่แหละครับเครียดกับพี่แทนพี่แทนตามงานตลอดเลยครับเฟโลเพลงใหม่เมื่อไรจะเสร็จเลยแต่ตอนนี้เราก็คือเดินสายร้องเพลงครับคิวแน่นมากเลยครับผมก็แน่นที่สุดเท่าที่เคยมีมาที่งานตอนนี้ก็มีไปเรื่อยๆครับถึงแบบช่วงต้นปีหน้าเลยตอนนี้ก็ต้องรอเพลงใหม่เนาะพอเติมที่แล้วใช่ครับเร็วนี้ครับฝากขอบคุณแฟนครับก็ขอบคุณแฟนที่แบบชื่นชอบพวกเรารู้สึกว่าหลังจากเพลงเราหาเล่นเนี่ยเราแบบมีคนแบบจับเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่แล้วก็มีหลายๆคนแบบย้อนกลับไปฟังเพลงเก่าๆเราด้วยเนาะก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยครับที่แบบสนับสนุนเราครับขอบคุณครับก็เป็นโลกมีทุกวันนี้ได้เพราะว่าแฟนเพลงนี่แหละที่แบบส่งพลังมาให้นะฮะขอบคุณมากจริงๆครับขอสักท่อนได้ไหมคะขอสักท่อนหนึ่งในนี้ขออยู่ในชีวิตเทเลของเธอได้ไหมอยากลืมตาแล้วได้พบเธอจนวันสุดท้ายอย่าเป็นคนที่ท่านดูดาวข้างทางเหมือนมันไม่ไปจมพิษเธอสักล้านครั้งอยู่กับฉันไปหนึ่งนานนะเธออกนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 171 172 173 174 175 176
Yeah.